นะคะผีซ่องหนุ่ยทาอยู่แล้วมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันมั่งไปติดตามกันได้ในช่วงของแรงสะกิดสะกิดเท้าค่ะแรงสะกิดสะกิดเท้านายกส่งมอบความสุขให้พี่น้องแฟนบอลไทยและบอลยูโร2024แบบถูกลิขสิทธิ์ผ่านฟรีทีวีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยเอาเรื่องที่โทกออกโทกใจแฟนบอลไทยมาบอกกันเพราะว่าล่าสุดเลยนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการแถลงข่าวส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวไทยและบอลยูโร2024แบบโทกลิขสิทธิ์ผ่านฟรีทีวีจ้านอกจากจะเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาด้านกีฬาของรัฐบาลแล้วการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและก็มหากรรมกีฬาระดับโลกประชาชนคนไทยก็ควรจะได้เล่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่คนไทยเราเนี่ยนะให้ความนิยมชมชอบเป็นอันดับที่หนึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดกีฬาในต่างประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เล่กันโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทซับมิสฟุตเวจำกัดแอโรซอฟบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและการบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดบางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาได้รวมกันนับนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024คนนี้ซึ่งการถ่ายทอดสดเนี่ยนะก็จะมีลอดการแข่งขันเลยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2567จ้าแล่ได้ช่องทางในมั่งสามารถแล่ได้ทางช่องทางฟรีทีวี NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยจ้านอกเนื่องจากนี้ก็ยังมี MCOT PPTV ส่วนการแข่งขันเนี่ยนะแมตช์ไหนจะถ่ายทอดสดทางช่องทางไหนอันนี้จะมีการประกาศช่องทางอีกหนก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแฟนบอลไทยของเราห้ามพลาดเด็ดขาดบอลยูโร2024ปีนี้คนไทยเราได้แลติดจอทีวีอย่างแน่นอนจ้าบ๊ายบาย